สวัสดีครับกลับมาพบกับเมนูที่2นะครับสำหรับในวันนี้ตัวนี้ก็เป็นออยสเตอร์สดๆเลยนะครับลองชิมเข้ามาใกล้ๆดูนะครับอันนี้ก็เป็นออยสเตอร์ที่สดๆเก็บมันได้จากแถวๆนิวออร์ลีนส์นี่แหละครับเป็นหอยออยสเตอร์หอยนางรมนะครับก็มีทั้งหมด12ตัว1ตัวเส้นนะครับก็บำรุงสุขภาพบำรุงต่างๆเยอะแยะไปหมดก็ลองชิมให้ดูแล้วกันนะครับมาถึงที่นิวออร์ลีนส์ก็ต้องลองชิมดูปกติก็ไม่ใช่ทานนะครับแต่ว่าวันนี้จะแนะนำเมนูให้ชมกันก็เลยต้องขอลองสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับก็มีมะนาวนะครับมะนาวเนี่ยเราก็จะบีบตัวออยสเตอร์อย่างนี้เลยนะครับนิดลงให้ทั่วตัวครับมะนาวก็จะช่วยแก้เลี่ยนนะครับได้เยอะมากใส่ไปอีกสักชิ้นหนึ่งครับออยสเตอร์ที่เมืองไทยก็น่าจะมีนะครับตามธนาคารต่างๆที่นี่ที่นิวออร์ลีนส์เป็นเมืองอาหารทะเลอยู่แล้วก็เลยหากินได้ง่ายหน่อยนะครับแล้วก็จะมีซอสนี่ผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคล้ายกับกระเทียมอะมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีซอสสีแดงๆนี้ด้วยแต่ถ้าชอบเผ็ดนะครับก็จะมีซอสของเซน่านะครับผมอาจจะชอบเผ็ดนิดนึงผมก็อาจจะใส่ซอสลงไปนิดนึงนะครับก็จะลองชิมดูใส่ตัวนี้นิดนึงแล้วกันครับตามที่เขาให้มานี่แหละผมไม่รู้อะไรเรียกอะไรอ่ะใส่ไปเถอะเหมือนอาจารย์ยิ่งสับเพราะว่าเขาให้เราก็กินไปเถอะใส่เข้าไปเดี๋ยวก็อร่อยเองอันนี้นะเขาแกะให้แล้วอะไรทุกอย่างพร้อมนะครับลองชิมดูนะครับหนึ่งสดมีความหวานนุ่มแล้วก็ไม่เลี่ยนอร่อยมากๆครับแนะนำนะครับถ้ามานิวออร์ลีนส์ก็ต้องมาลองชิมอาหารที่นิวออร์ลีนส์ที่พลาดไม่ได้คือซีฟู้ดออยสเตอร์ครับเดี๋ยวรอคุย